รักเธอที่ว่าแน่ยังแพ้รักแท้จากแม่เราเปิด6คนดังมีแม่อยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาคอยส่งกำลังใจดีๆให้กับลูกทั้งในยามสุขหรือแม้กระทั่งวันที่ไม่สมหวังก็ได้อกของแม่นี่แหละครับเป็นที่พักพิงชาร์จแบตเพิ่มพลังให้กับลูกเสมอจะมีใครบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับคนที่6เบลล่าราณีถึงจะกลับมาเป็นโสดนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวได้เพราะมีคุณแม่ราณีคอยอยู่ข้างๆลูกสาวคนนี้เสมอไม่ว่าจะวันไหนๆครับเป็นทั้งแม่เพื่อนสาวและพี่สาวให้กับเบลล่าในเวลาเดียวกันทำให้เบลล่านั้นยิ้มได้และมีกำลังใจก้าวเดินต่อไปโดยทั้งสองนั้นถือได้ว่าเป็นคู่แม่ลูกสายบุญครับจับมือพากันเข้าวัดสร้างกุศลความดีอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าครับคนที่5มิลกี้ปรายาม่ายสาวสุดฮอตผ่านจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตมาได้นะครับเพราะว่ากำลังใจจากคุณแม่เป็นหลังบ้านที่ส่งให้เธอนั้นสตรองยิ้มสู้กับทุกเรื่องราวโดยมิลกี้ได้เปิดใจซึ้งถึงคุณแม่นะครับว่าภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ถึงจะไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่เด็กครับแต่แม่ก็สั่งสอนมาได้ดิบได้ดีทุกวันนี้เป็นต้นแบบของความขยันอดทนส่งให้เธอนั้นประสบความสำเร็จและกลับมาเปย์คุณแม่ให้สุขสบายหายเหนื่อยกตัญญูมากมากครับคนที่4นิวเคลียร์หันษาโสดมหาเสน่ห์ครับเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บที่ถึงจะแยกทางกับสามีแต่ว่ากำลังใจก็ยังดีไม่มีตกครับมีคุณแม่เป็นกองหนุนคอยส่งพลังบวกๆให้กับลูกสาวเป็นแรงบันดาลใจให้นิวเคลียร์นั้นเดินหน้าต่อไปในอีกโหมดของชีวิตเปลี่ยนจุดโฟกัสสมัยครับหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นทำให้ออร่าความสวยนั้นฟุ้งกระจายยิ่งพอได้ถ่ายภาพคู่กับคุณแม่แล้วด้วยเนี่ยนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสวยยกบ้านความหน้าตาดีถ่ายทอดทาง DNA จริงๆครับคนที่3โฟสกลรัตปักป้ายไฟประกาศความโสดแบบด้นแขกครับเพราะว่าถึงข้างกายจะว่างเว้นจากคู่ไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเหงาหรอกจ้าเพราะว่ายังมีคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาครับเป็นเพื่อนคู่คิดและกำลังใจดีๆในทุกวันโดยโฟและคุณแม่นั้นค่อนข้างจะสนิทสนมกันมากครับมีทริปกินทริปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆแถมคุณแม่ยังสาวแล้วก็สวยแซ่บไม่แพ้ลูกเลยสักนิดเห็นแล้วก็รู้เลยนะครับว่าชีโฟนั้นเธอเหมือนใครก็เหมือนคุณแม่นี่แหละครับคนที่2มีนพิชยาโสดมานานข้ามปีนะครับยังไม่คิดเปิดประตูหัวใจให้กับใครแฮปปี้กับการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นซึ่งมินนั้นได้โพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่าเวลาที่มีค่าที่สุดคือเวลาที่เราได้เดินเคียงข้างได้อยู่กับคนที่เรารักที่สุดพร้อมกับขอบคุณแม่ที่รักมินแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนครับทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อลูกสาวมาโดยตลอดแค่ได้กอดแม่แน่นๆเธอก็ชื่นใจมีแรงไปต่อสู้เผชิญหน้ากับชีวิตแล้วล่ะครับคนที่1แฮทณปภานักแสดงสาวยอดกตัญญูครับแม้ความรักจะไม่ค่อยสมปรารถนาสักเท่าไหร่นะครับแต่แพทก็ยังเดินหน้าต่อไปได้แบบสวยๆไม่มีสะดุดเพราะว่าเธอนั้นมีคุณแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทำให้แพทนั้นล้มไม่ได้ครับต่อให้เจอกับบททดสอบอะไรมาแต่พอกลับมาบ้านแล้วเห็นคุณแม่ส่งยิ้มให้เท่านั้นเธอก็หายเป็นปลิดทิ้งแล้วแหละครับพร้อมจะทำงานต่อยอดไปเรื่อยๆหาเงินมาดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดจะได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆครับ